ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมเนี่ยทิ้งปมมาไว้ครับว่าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแม็กอลิสเตอร์เหมาะสมกับการเล่นเป็นหมายเลข6ให้กับลิเวอร์พูลจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าเขาใส่เบอร์10เบอร์6ไม่ใช่นะครับแต่เป็นบทบาทการเล่นที่เป็นหมายเลข6นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวๆแล้วถ้าคุณอยากรู้ไปติดตามได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thจอตลาดสังหงวันนี้ครับมากันตามคำสัญญาเลยครับว่าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแมก้าเนี่ยกับตำแหน่งหมายเลข6มันดีจริงหรือเปล่าเหมาะจริงหรือไม่ในสายตาของผมนะครับหลังจากที่อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ครับย้ายจากไบรตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เขาได้รับคำชมมากมายนะครับโดยเหล่าเดอะคอปเนี่ยก็ต่างถูกใจในทักษะของแข้งรายนี้เป็นอย่างมากแม้แต่ฟาบิซิโอโรมาโน่เหยี่ยวข่าวชื่อดังก็ยังยกให้ดีลของแมก้าเนี่ยถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาสุดยอดมั้ยผลงานในสนามของเขาครับมีหลายสิ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะทักษะการคุมจังหวะการบัญชาเกมแถมยังมีจังหวะสวยๆอย่างการแอสซิสต์ให้ดาวินนูเยสในเกมปะทะเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เขายกบอลแบบน้ำหนักแม่นอย่างกระเท้าช่างทองเนี่ยนะครับให้ดาวินซัดเข้าประตูไปอย่างไรก็ตามครับมันมีอะไรบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยถูกต้องนะครับเพราะตำแหน่งที่เขาออกสตาร์ทให้กับทัพหงแดงในซีซั่นนี้มันคือบทบาทหมายเลข6หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับที่ต้องโฟกัสเรื่องของการโฮลดิ้งบอลนั่นเองครับและแน่นอนว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการสกรีนบอลก่อนที่มันจะไปถึงแผงหลังนะครับซึ่งมันก็มีจุดที่น่าพอใจครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีจุดที่น่าสงสัยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีคำถามว่าเฮ้ครอปเนี่ยจริงจังแค่ไหนกับการใช้งานเขาในบทบาทนี้มันคือความตั้งใจหรือเป็นแค่การแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นและแบบไหนล่ะดีที่สุดสำหรับแม็กอลิสเตอร์ไปหาคำตอบแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับประเด็นแรกสุดครับเหตุผลก่อนเลยพูดถึงเหตุผลที่ต้องเล่นหมายเลข6ครับอย่างแรกที่เราต้องรู้ครับอะไรคือตำแหน่งที่แม็กอลิสเตอร์ลงเล่นมาตลอดแน่แหละครับฝีเท้าของเขาเนี่ยดีพอที่จะทำให้เขากลายเป็นมิดฟิลด์ที่มีความหลากหลายพร้อมเล่นได้ทุกตำแหน่งเพียงแต่ว่าบทบาทที่คุ้นชินที่สุดเนี่ยก็คือมิดฟิลด์หมายเลข8เพราะที่ผ่านมาครับแม็กอลิสเตอร์จะมีกู้หูนำว่ามอนเซตไคเซโดในการรับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่เขาเล่นกับไบรตันเนี่ยแม็กก้าจะมีอิสระในการเล่นเกมรุกมากกว่าตอนเล่นกับลิเวอร์พูลครับอย่างไรก็ตามนะครับแม็กก้าสามารถเล่นหมายเลข6ได้ก็จริงครับแต่มันอาจไม่ใช่บทบาทที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดว่ากันตามตรงก็คือเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่สุดสำหรับการเล่นเป็นหมายเลข6โดยเฉพาะกับการเล่นเกมรับครับเขาไม่ใช่สายชำนาญแบบพวกคาเซมิโร่ชัวมานี่ดีแคนไรส์หรือว่าโรดี้นั่นเองครับแต่แล้วทำไมครับครอปถึงปรับให้เขาไปเล่นตรงนั้นอย่างแรกเลยครับคือเราต้องปล่อยมิดฟิลด์หมายเลข6ของเราอย่างฟาบินโญให้กับทีมในซาอุแบบไม่ทันตั้งตัวและแม้จะมีความพยายามในการซื้อมิดฟิลด์ตัวรับอย่างไกเซโดหรือโรเมโอราเวียแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จครับจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องหันไปคว้าวาตารุเอนโดมิดฟิลด์ตัวรับจากสตุตการ์ดมาร่วมทัพและอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าครอปเนี่ยจะยังไม่เร่งรีบใช้งานเอนโดมากนักหลังจากเจ้าตัวได้รับโอกาสลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับเอนโดเนี่ยคือนักเตะที่กำลังอยู่ในโปรเซสของการปรับตัวครับเหมือนที่ครอปเนี่ยเคยทำกับฟาบินโญโดยเอนโดนั้นจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงในทันทีในพรีเมียร์ลีกจะนั่งชมเกมนั่งดูจังหวะการเล่นและหาโอกาสลงเล่นในบอลถ้วยไปก่อนจนกว่าจะถึงวันที่ครอปมองว่าเอนโดพร้อมแล้วสำหรับลีกผู้ดีครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งคนที่ก็พร้อมจะลงเล่นตำแหน่งนี้อย่างเซฟานบายเซติสก็ยังมีร่างกายที่ยังไม่พร้อมโดยก่อนหน้านี้ครับครอปเคยให้โอกาสเคอร์ติสโจนเล่นเป็นหมายเลข6ตัวจริงก่อนจะเริ่มใช้แม็กอลิสเตอร์ในช่วงท้ายของการพรีซีซั่นและหลังจากนั้นครับก็ดูเหมือนว่าครอปเนี่ยนะครับจะถูกใจเป็นอย่างมากก็เลยทำให้เขาเนี่ยเลือกแม็กอลิสเตอร์เป็นมิดฟิลด์หมายเลข6เหนือตัวเลือกอื่นๆและเมื่อซีซั่นเริ่มต้นขึ้นครับนักข่าวก็ไปถามครอปก่อนเกมเสมอไบรตัน 2-2 ว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยแม็กอลิสเตอร์เหมาะเล่นบทบาทไหนกันแน่ครอปตอบแบบนี้ครับครอปบอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของอเล็กซิสเหรอสำหรับผมว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเขาในเวลานี้ถ้าเราตั้งรับได้ดีในฐานะทีมเขาก็สามารถเล่นในตำแหน่งหมายเลข6ได้อย่างแน่นอนคำพูดนี้ของครอปมันแฝงว่าตัวเขาเองก็รู้ครับว่าแม็กลิสเตอร์เนี่ยไม่ใช่หมายเลข6ธรรมชาติแล้วถ้าจะเล่นเกมรับก็ต้องเล่นเกมรับได้ดีทั้งทีมด้วยเพราะถ้าหากว่าทิ้งภาระให้กับแม็กลิสเตอร์คนเดียวเนี่ยมันอาจเกิดปัญหาแต่ถ้าเราเล่นเกมรับได้ดีในฐานะทีมแม็กลิสเตอร์ที่มีทักษะในการคุมจังหวะก็จะผ่านไปได้กับบทบาทหมายเลข6นั่นเองครับแต่นี่คือบทบาทระยะยาวของแม็กลิสเตอร์หรือไม่เราไปว่ากันที่ผลงานของเขาดีกว่านะครับและนี่คือประเด็นที่2
2ของเราครับเล่นหมายเลข6แล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เนี่ยแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลครบทั้งหมด8นัดครับและมีถึง7นัดที่เขาออกสตาร์ทเป็นมิดฟิลด์หมายเลข6นะครับและถ้าหากว่าเป็นเกมไหนที่ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ทำเกมบุกมากกว่าหรือว่าเจอคู่แข่งที่ไม่หนักมือมากนักเนี่ยแม็กอลิสเตอร์สามารถเล่นบทบาทนี้ได้แบบสบายมากๆครับแต่ถ้าเป็นเกมไหนที่เจอคู่แข่งหนักข้อหน่อยแล้วก็มันก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆครับอย่างในเกมล่าสุดกับไบรตันครับก็มีส่วนที่ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นเสียประตูขึ้นนำโดนอิดิก้าฉกบอลเข้าไปยิงประตูแต่เราก็พอจะมองข้ามได้ครับเพราะมันเกิดจากการที่เฟอร์จิฟันได้เลือกจ่ายบอลได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ทั้งที่มีแอนดรูว์โรบสันอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าแต่เขาดันเลือกส่งให้แม็กอลิสเตอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้เนี่ยแม็กอลิสเตอร์ก็มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่บทบาทที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับโดยในเกมกับไบรตันครับแม็กก้าคือนักเตะที่สัมผัสบอลมากที่สุดในสนามโดยรวมทั้งหมดเนี่ย93ครั้งนะครับแต่เมื่อมองดูตัวเลขของการดวลกับคู่แข่ง12ครั้งครับปรากฏว่าแม็กก้านั้นชนะคู่แข่งได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเขาครองบอลได้10ครั้งและสูญเสียการครองบอลไปถึง8ครั้งแถมยังถูกวิจารณ์ว่าบางครั้งเนี่ยก็จ่ายบอลแบบเพลย์เซฟสั้นๆง่ายๆเกินไปครับซีซั่นนี้ครับแม็กก้ามีสถิติดวลชนะคู่แข่งทั้งหมด44ครั้งแต่แพ้ไปทั้งหมด41ครั้งคือเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับดวลกลางอากาศเอาชนะคู่แข่ง4ครั้งแพ้ไป3ครั้งเคลียร์บอลกลางอากาศได้2ครั้งเคลียร์บอลได้3ครั้งบล็อกลูกยิงได้1ครั้งและแท็กเกิลทั้งหมด22ครั้งครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อดูตัวเลขแล้วนี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ดีที่สุดสำหรับมิดฟิลด์ตัวรับแน่ๆมันเลยหมายความว่าบางครั้งนะครับ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นพอเวลาเล่นเกมรุกเนี่ยมันดูน่าตื่นตาตื่นใจนักเตะครึ่งบนของเราอย่างดาวินดีอาซาร่าสวอสไลน์แม็กอาริเซอร์รวมถึงเทรนด์เนี่ยมันดูดีมากๆครับแต่ว่าพอมาตัดมาในช่วงครึ่งล่างของทีมมันดูเละเทะมากๆในซีซั่นนี้เนี่ยเราแทบจะกลายเป็นทีมที่การันตีเรื่องการเสียประตูเสมอนะครับมันอาศัยแบบเน้นช่วยกันซะมากกว่าฝากความหวังให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวตัดเกมนะครับหรือว่าจะแบบจะไปหาว่าใครทำจ็อบที่สกปรกก่อนจะไปถึงแดนหลังเนี่ยเราไม่มีนักเตะประเภทนั้นเลยในทีมคือช่วยกันพอช่วยกันแล้วมันไม่มีวินัยเกมรับกันทุกคนอ่ะคือมีวินัยแต่ไม่มีความเข้าใจในการเล่นเกมรับมันก็เลยทำให้เกมรับมันดูสเปะสปะเรื่องนี้เนี่ยคล็อปเคยพูดเอาไว้ก่อนที่เอนโดจะเข้ามาสู่ทีมคล็อปเดินไปคุยกับเอนโดครับเขาบอกว่าเฮ้ยนายทีมเราแม่งสุดยอดนะเว้ยแต่ไม่ได้นักเตะที่มีคุณภาพแต่ผมพูดตรงๆเลยนะแม่งมีแต่ตัวลุกแม่งไม่มีตัวรับเลยนี่คือสิ่งที่คล็อปเองก็รู้ดีครับว่าเนเจอร์หรือธรรมชาติของนักเตะลิเวอร์พูลอ่ะมันคือนักเตะที่เล่นเกมรุกกันอย่างเดียวเกมรับมันไม่ใช่ธรรมชาติของพวกเขาทีนี้พอเป็นแบบนี้พอเรามองภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าแม็กอลิสเตอร์เองกำลังทำงานในบทบาทที่เราไม่ได้ตั้งใจซื้อเขาเข้ามาเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืนตำแหน่งการเล่นเกมรับหรือว่าการเข้าปะทะเขาจะทำหน้าที่นั้นได้ไม่เนียบ 100% แน่ๆมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นเบอร์6ธรรมชาตินะครับแถมการเล่นตำแหน่งเนี้ยมันยังเป็นการลิดรอนประสิทธิภาพในการขึ้นเกมรุกที่เป็นหมัดเด็ดที่สุดของแม็กอลิสเตอร์อีกต่างหากนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดครับคือคนจะบอกว่าเล่นเกมรับได้ไม่ดีผมก็โอเคพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่มันรู้สึกขัดใจคือการลิดรอนประสิทธิภาพในการเล่นเกมรุกของแม็กอลิสเตอร์ผมเชื่อว่าแม็กอลิสเตอร์ถ้ายืนใกล้กับกองหน้ามากกว่านี้หรือถ้ายืนในระนาบเดียวกับสบอสไลน์จะมีบอลแทงทะลุช่องสวยๆได้แน่ๆก็แอบเสียดายตรงนี้นะครับทีนี้ไปดูกันต่อครับว่าทางออกของพวกเราจะเป็นยังไงครับและนี่คือประเด็นที่3ทางออกของหงแดงครับพอเราพูดกันมาทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นครับทางออกลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงอย่างแรกที่มีโอกาสเกิดขึ้นเราอาจได้เห็นคล็อปใช้แม็กอลิสเตอร์ในบทบาทนี้ไปอีกสักระยะเลยครับเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าในฐานะหมายเลข6เนี่ยเขาเองเนี่ยก็พอจะทำได้และเขาก็ชื่นชอบที่จะเรียนรู้กับบทบาทดังกล่าวด้วยแม็กอลิสเตอร์บอกว่าผมก็ชอบมันนะสำหรับหมายเลข6เนี่ยมันอาจจะง่ายถ้าผมไปพูดว่าไม่มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีสำหรับผมแต่ว่าผมไม่พูดแบบนั้นผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เจเกนส่งผมเล่นตรงนั้นและให้กำลังใจผมคิดว่าผมพัฒนาเกมรับและเป็นงานที่ผมทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็นี่เป็นสิ่งที่เขามั่นใจนะครับทีนี้ถามว่าเขาจะได้เล่นบทบาทนี้จนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คงจะจนกว่าคล็อปเนี่ยนะครับจะมองว่าเขามีแผลมากเกินไปหรือมองว่านักเตะเคอร์ติสโจนส์เซฟันไบเซติชวัตรุเอนโดพร้อมมากกว่าแม็กอลิสเตอร์ครับส่วนอีกทางออกนึงนั่นคือการซื้อมิดฟิลด์ตัวรับมาเพิ่มอีกคนนึงเลยในช่วงตลาดหน้าหนาวครับซึ่งนักเตะคนที่ตกเป็นข่าวกับเราเป็นระยะก็คืออังเดรกองกลางทีมชาติบราซิลจากฟลูมิเนเซ่โดย2ซีซั่นหลังครับเราจะมีโอกาสได้เห็นทัพหงแดงเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเสมออย่างเช่นซีซั่น 2021-2022 ก็มีการซื้อลุยดิอาสมาจากปอร์โตหรือจะเป็นฤดูกาลล่าสุดครับก็มีการซื้อคาริกาโปมาจาก PSV Eindhoven เพราะฉะนั้นนะครับการเสริมทัพในตลาดมกราคมเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเช่นกันและถ้ามันไม่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมมันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์แต่ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเล่นไปเรื่อยๆและแม็กก้ามีแผลมากขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้เห็นกองกลางตัวรับคนที่คล็อปไว้ใจจริงๆคัวไปเลยนะครับไว้ใจจริงๆเนี่ยลงเล่นแทนและเชื่อว่าจะมีการซื้อในตลาดหน้าหนาวเพราะวันนี้ถามว่าเรามีกองกลางตัวรับไหมคำตอบทุกคนรู้นะครับ
เรามีวัตรุเอนโดแต่มาตรฐานของเอนโดนั้นยังไม่ทำให้ครอปประทับใจถึงขั้นที่ว่าจะส่งเขาลงเล่นเป็นหมายเลข6ซึ่งเขาคุ้นชินกับหมายเลข6มากกว่าคนอื่นๆเลยแต่ครอปเลือกเป็นแม็กอลิสเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมมองว่าครอปมองว่าสปีดบอลของเอนโดในการทรานซิชันแตกต่างกับแม็กอลิสเตอร์ครอปจำเป็นต้องเลือกว่าจะหาคนที่เป็นตัวโฮบอลและสวิชบอลได้อย่างรวดเร็วปรับเทมโปของเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวรุกให้กับทีมหรือจะเลือกคนที่เมคชัวร์กับการเล่นเกมรับแล้ววันนี้ครอปเลือกเสี่ยงและเมื่อคุณเสี่ยงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจะต้องเสียประตูแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกทางนึงที่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องซื้อก็คือแน่นอนว่าวาตารุเอนโดพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อม 100% ในการลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งมาถึงจุดนั้นเนี่ยครอปก็อาจจะพอใจว่าเออใช้เอนโดก็ได้แล้วก็มีบายเซติดที่เป็นตัวซัพพอร์ตหรือจะปรับแม็กอลิสเตอร์ไปเล่นหมายเลข8หรือว่าเล่นหมายเลข10ก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับส่วนอีก1ช้อยที่น่าสนใจครับเทียโกอะคันทาราแต่ว่าบอกเลยว่าทั้ง2คนไม่ต่างกันคือเล่นเบอร์6ได้เล่นเป็น Deep Lying Playmaker ได้แต่ไม่ใช่ Holding Midfield Deep Lying Playmaker คือเป็นมิดฟิลด์ตัวทำเกมจากแนวลึกมีการวางบอลการยกบอลการจ่ายบอลทะลุช่องพวกนี้คือ Deep Lying Playmaker แต่นี่ไม่ใช่ Holding Midfield ไม่ใช่ Hard Man ไม่ใช่ตัวตัดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นปัญหาที่เราเห็นได้ชัดนะครับแล้วผมพูดสิ่งนี้มาตลอดนะครับว่า Midfield ตัวตัดเกม Midfield ตัวรับ Holding Midfield สำคัญมากๆกับทีมที่จะลุ้นแชมป์ไม่งั้นคุณคงไม่เห็นราคาของ Moises Caicedo พุ่งไปขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งราคาของ Declan Rice ที่ณวันนี้แฟนอาร์เซนอลไม่บ่นสักนิดเดียวครับว่าราคาแพงเกินไปเห็นมั้ยครับความสำคัญของหมายเลข6ณปัจจุบันมันสำคัญมากๆแต่ตัดสลับกลับมาลิเวอร์พูลยังไม่ใช้มิดฟิลด์หมายเลข6ที่เป็นธรรมชาติเลยหรือมีมิดฟิลด์หมายเลข6ที่เป็นธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐานที่ดีพอเมื่อเทียบกับตัวผู้เล่นของทีมอื่นๆนั่นเองนะครับคุณต้องเผื่อใจไว้หน่อยครับเพราะว่าเอนโดเนี่ยก็ไม่การันตีเช่นกันว่าระยะยาวเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มที่ว่าจะสามารถลงเป็นตัวแทนฟาบินโญได้จริงนะครับก็มีแต่ความเสี่ยงอยู่เต็มไปหมดครับเพราะฉะนั้นครับสถานการณ์มิดฟิลด์ตัวรับโอกาสซื้อนักเตะใหม่ผมว่ายังมีความเป็นไปได้และเปิดกว้างมากๆแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้เห็นแม็กอลิสเตอร์ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดสักทีครับนั่นคือเวอร์ชันที่ผมคิดว่าเขาควรขยับขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8นั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเราไม่ได้รู้มากกว่าครอปหรอกครับแต่เราก็วิเคราะห์วิจารณ์ตามที่เราได้เห็นผลงานของเขาแล้วเราก็เป็นแฟนบอลเราก็มีสิทธิ์พูดแล้วก็วิเคราะห์ให้กับทุกๆคนได้รับฟังกันและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆผมตามอ่านอยู่เรื่อยๆและแน่นอนว่าช่วงเวลาทีมชาติแบบนี้ผมจะมีคอนเทนต์มาฝากทุกคนให้ได้ทุกๆวันเพื่อรักษายอดวิวเอาไว้ตอนนี้ยอดวิวตกดิ่งเหวเลยนะครับจาก Facebook เมื่อก่อนคือแสนทุกคลิปตอนนี้เหลือ 30,000 40,000 50,000 YouTube หนักเลยเมื่อก่อนแสน 80,000 90,000 ตอนนี้เหลือ 26,000 โอ้โหกูปวดหัวตึ๊บงงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ฝากช่วยกันหน่อยแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเยอะๆแล้วกันนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยสวัสดีครับ